ที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะอ้าวคุณหมอชลน่านนี่คุณหมอชลน่านเจ้ากระทรวงเก้าอี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเมื่อวานเขาฮือกันทั้งกระทรวงสาธารณสุขถึงว่าเสียงดังมาถึงนี่เพราะมีการเผยแพร่คำสั่งของคุณหมอชลน่านฉบับหนึ่งเป็นคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่1290/2566เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบนจอนี่แหละค่ะไปกันที่เนื้อหาเลยเอาประเด็นเลยไหมประทัดเดียวเลยนะเอาเลยจึงแต่งตั้งนางสาวนวลสกุลบำรุงพงษ์เป็นคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่14 กันยายน 2566ลงชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอชลน่านคำสั่งฉบับนี้สั่งตั้งแต่14กันยาแต่เพิ่งจะมากรี๊ดเพิ่งจะมาฮือกันเมื่อวานก็เพราะว่าเมื่อวานสังคมสาธารณสุขเพิ่งได้เห็นคำสั่งฉบับนี้อ๋อเพิ่งเห็นหนังสือจึงกรี๊ดจึงฮือกันที่เขาฮือกันก็เพราะว่านางสาวนวลสกุลบำรุงพงษ์มีชื่อเล่นว่าหมอก้อยหมอก้อยคือเมียหมอชลน่านคนข้างกายสรุปคุณหมอคุณหมอชลน่านแกตั้งเมียเป็นที่ปรึกษาได้แหละค่ะดังนั้นไปดูหน้าดูตาของหมอก้อยหลังบ้านของหมอชลน่านสักนิดสิครับเห็นไหมครับคนนี้นี่เองคุณหมอก้อยเห็นไหมฮะโอเคนะโอเคนะคเห็นหน้าเห็นตาของหมอก้อยแล้วนะอยากรู้จักหมอก้อยมากขึ้นไหมล่ะแต่วันนี้ไม่ได้รักษาคนแล้วล่ะค่ะแต่วันนี้ไม่ได้รักษาคนแล้วล่ะเห็นว่าผ่านตัวเองมาเป็นสื่อด้วยความเคารพหมอก้อยนะทิ้งเครื่องมือแพทย์หันมาจับไมโครโฟนหันมาจับปากกาหันมาเป็นปฏิบัติการตอบโต้โซเชียลหันมาเป็นสื่อเอาพูดง่ายปฏิบัติการตอบโต้โซเชียลทำรายการทีวีเป็นอดีตบก.นิติสารค่ะแต่ปัจจุบันแต่เป็นแอดมินเพจนะแต่จ็อบล่าสุดก็คือเป็นแอดมินเพจของ Facebook หมอชลน่านทำหน้าที่เป็นขุนพลไซเบอร์ข้างตัวหมอชลน่านตอบโต้ประชาดะทุกประเด็นถือดาประชาดะกลางสนามโซเชียลสนับสนุนไว้มาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วล่ะใช่เป็นทีมเขาบอกว่ากลยุทธ์ทางด้านสื่อนะคะทางด้านสื่อประชาพันธ์ต่างๆให้คุณหมอชลน่านไปรู้จักหลังบ้านหมอชลน่านกันสักนิดสิครับไปกันเร็วสักนิดหนึ่งค่ะหลังบ้านหมอชลน่านหรือเรียกแบบที่โกว่าเมียหมอชลน่านหมอก้อยมีชื่อเล่นว่าหมอก้อยชื่อจริงๆคือแพทย์หญิงนวลสกุลบำรุงพงษ์ค่ะเป็นชาวสระบุรีใช่โดยดั้งเดิมเป็นชาวสระบุรีจบคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอดีตก่อนหน้านี้เคยเป็นผอ.โรงพยาบาลมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีแล้วก็เป็นอดีตผอ.โรงพยาบาลวังม่วงจังหวัดสระบุรีด้วยและเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศสาธารณสุขก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนลาออกจากราชการก่อนเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองตำแหน่งสุดท้ายก็คืออดีตผอ.สำนักสารนิเทศสารนิเทศของกระทรวงสาธารณสุขหันกลับมาเดินบนถนนสายสื่อผันตัวเองเลยแล้วก็ทำหน้าที่หลังบ้านนักการเมืองช่วยสามีในงานทางด้านการเมืองช่วยทำพื้นที่เยอะแยะมากมายเกี่ยวกับทีเดียวครั้งหนึ่งคุณหมอก้อยก็เป็นอดีตบก.นิตยสารฟิตเนสใช่ค่ะไม่เท่านั้นนะยังเป็นอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ฮอตไลน์คลายเครียดแต่ปัจจุบันสังคมจะรู้จักเธอในฐานะแอดมินเพจที่ชื่อว่าไปน่านไปน่านเขาบอกแปลว่าสะใภ้น่านชลน่าน FC ช่วยงานสามีแพ๊บแพ๊บแพ๊บมันเป็นศัพท์วัยรุ่นมันเป็นศัพท์ต้องออกเสียงให้ถูกด้วยไงช่วยงานสามีแพ๊บเอาละครับเราจะไปกันที่คุณหมอชลน่านสีแก้วนะโอเควิพากษ์วิจารณ์กันเยอะต้องไปถามคุณหมอเองเลยดีกว่าก็ในเมื่อสังคมสาธารณสุขและรวมถึงสังคมโซเชียลพูดถึงหมอก้อยเยอะเหลือเกินไปฟังเรื่องราวของหมอก้อยจากปากของคุณหมอชลน่านเองดีกว่าไหมค่ะสักครู่เดียวเราก็ต้องไปคุยกับคุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะสักครู่เดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะสักครู่เดียวสักครู่เดียวสักครู่หนึ่งต่อสายไปที่คุณหมอชลน่านนะฮะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะต่อสายไปที่คุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะไปกันที่คุณหมอชลน่านเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับครับคุณอมรรัตน์พี่ทนายครับไม่ได้เจอกันนานขออภัยวันนี้ดีใจครับได้เจอครับโอเคผมก็ดีใจเช่นกันคุณหมอก้อยนี่ปัจจุบันก็ไม่ได้เป็นหมอแล้วใช่ไหมครับเป็นครับเป็นแพทย์หญิงนวลสกุลอยู่ครับ
ยังทำงานไม่ได้ทำเวชปฏิบัติแล้วไม่ได้ practice แล้วอ๋อครับไม่ได้ทำเวชปฏิบัติไม่ได้รักษาผู้ป่วยแล้วล่ะถูกไหมฮะครับนะครับนะครับวันนี้หมอก้อยวันนี้หมอก้อยนอกจากทำหน้าที่หลังบ้านของคุณหมอชลน่านช่วยงานการเมืองช่วยงานพื้นที่ของคุณหมอชลน่านหมอก้อยพี่เป็นอะไรครับเสียงค่อนข้างเบาเสียงไม่ค่อยได้ยินเหรอคะคุณหมอได้ยินไหมคะโอเคครับได้เลยครับได้ยินนะคะดังนิดนึงค่ะพี่ดนัยค่ะตอนนี้คุณหมอก้อยไม่ได้เป็นหมอรักษาคนแล้วล่ะหมอก้อยแกทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ก็หน้าที่หลักๆก็เป็นผู้สนับสนุนผมทางด้านเรื่องของระบบการสื่อสารทางการเมืองอะครับแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินครับธุรกิจที่ดินแล้วก็ทำด้านสื่อสารทางการเมืองให้กับคุณหมอชลน่านโดยตรงแอดมินเพจอ่ะถูกไหมคะครับเป็นแอดมินเพจให้กับเฟซบุ๊กของคุณหมอชลน่านขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็ทำธุรกิจซื้อขายที่ดินถูกไหมใช่ครับเห็นบอกว่าในช่วงเลือกตั้งเป็นช่วงที่สงครามโซเชียลมันรุนแรงแล้วมันก็เชี่ยวกรากจริงๆหมอก้อยนี่ถือเป็นแม่ทัพคนสำคัญทางด้านสนามรบไซเบอร์ให้กับคุณหมอชลน่านเลยครับภาพที่เป็นจริงเป็นอย่างนั้นครับข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นครับช่วยงานพื้นที่ด้วยไหมฮะหมอก้อยช่วยอะไรนะฮะช่วยงานทางด้านลงพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะครับก็ช่วงที่เรารณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยผมก็แต่งตั้งหมอก้อยเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของผมครับอ๋อเป็นผอเลือกตั้งในเขตเป็นผอเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของคุณหมอเองเพราะคุณหมอลงประเภทสสเขตโอเคก็มีสถานะเป็นผู้ช่วยหาเสียงตามกฎหมายด้วยแหละถูกไหมฮะครับนึกอย่างไรจึงมีคำสั่งเป็นทางการแต่งตั้งหมอก้อยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีฮะเป็นคำถามที่ดีมากครับพี่จันไรครับค่ะจะได้ตอบที่ต้องแต่งตั้งเป็นทางการเนี่ยครับต้นนี้ผมเรียนกับพี่เดนัยกับคุณอมรรัตน์อย่างนี้นะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองค่ะไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนไม่รับเงินเดือนไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนนะครับค่ะเป็นคณะทำงานที่ปรึกษาที่เรามาเขาเรียกฝ่ายการเมืองนะครับค่ะทีนี้ถ้าผมจะไม่แต่งตั้งให้มีตำแหน่งเนี่ยการทำงานประสานงานในมุมที่เราต้องการที่จะพัฒนานะครับสองเรื่องเลยหลักๆนี่ก็คือเรื่องด้านการสื่อสารข้อมูลทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขครับและมิติการสื่อสารทางการเมืองของตัวผมเองของรัฐมนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลสวัสดิภาพสวัสดิการของบุคลากรซึ่งหมอก้อยเขาเคยรับราชการมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนมาและย้ายมาอยู่กระทรวงนะครับปี34ก็เป็นผู้อำนวยการกองสารนิเทศของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนะครับนะอันนี้เขาก็มีความมีประสบการณ์ของการทำงานโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการสื่อสารเขาเรียกพยาบาลประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่ในการที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนผู้ป่วยยากนะครับอันนี้เขาเริ่มการมาตรงนั้นผมก็เห็นมุมตรงนี้ว่าเขาน่าจะเป็นที่ปรึกษาที่มาช่วยผมในการขับเคลื่อนผลักดันงานสองเรื่องเนี่ยก็เลยต้องทำให้มีสถานะนะครับเป็นที่ยอมรับของคนที่จะทำงานร่วมด้วยจริงๆกระทรวงเรามีองค์กรมีหน่วยงานรองรับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหมอก้อยกัญญาชาสถานะเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็จะมอบหมายงานให้หน่วยงานราชการต่อก็เลยจำเป็นต้องมีสถานะครับถ้าไม่มีเนี่ยมันคุยไม่ได้พี่นายครับ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 คุณหมอบอกว่าจะให้หมอก้อยมาช่วยงานอยู่สองเรื่องด้วยกันคุณหมอขยายความทวนความอีกสักครั้งสิครับว่าสองเรื่องที่อยากจะให้หมอก้อยมาช่วยงานประกอบด้วยงานอะไรบ้างทวนอีกครั้งสิครับพี่นายครับเสียงพี่ขาดหายผมฟังไม่ค่อยชัดเดี๋ยวคืองี้คุณหมอที่บอกว่าจะให้หมอก้อยมาช่วยงาน2เรื่องด้วยกันนะครับคุณหมอช่วยทวนอีกครั้งสิครับว่า2เรื่องที่จะให้มาช่วยงานประกอบด้วยงานอะไรบ้างครับเรื่องที่1เป็นเรื่องด้านการสื่อสารครับด้านการสื่อสารด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์การสาธารณสุขข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมืองเพราะเป็นคณะที่ปรึกษาทางด้านการเมืองนะครับครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากในวงการแพทย์สาธารณสุขครับครับค่ะโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตเนี่ยพี่ทนายสังเกตจะมีข่าวออกมาในมุมลบตลอดระหว่างญาติผู้ป่วยกับผู้ให้บริการแพทย์พยาบาลเนี่ยนะครับครับเพราะว่าทุกคนเป็นสื่อ
สามารถเป็นสื่อได้นะครับสามารถเอาภาพอะไรต่างมาออกสื่อแล้วก็ทำให้บางครั้งข้อมูลข้อที่จริงอาจจะไม่เป็นข้อมูลข้อที่จริงทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นบางส่วนผมก็เลยเน้นตรงนี้ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้เรารักษาผู้ป่วยเราต้องดูแลญาติด้วยเพราะญาติเขาก็เป็นข้อกังวลมีข้อห่วงใยโดยเฉพาะเพราะว่าวิกฤตนะครับเหตุการณ์จะเกิดบ่อยในห้องฉุกเฉินแล้วก็โรงพยาบาลที่มีความแออัดในบริเวณผู้ป่วยนอกเนี่ยนะครับหรือจุดที่จะเป็นจุดที่มามีคนมารอใช้บริการเยอะๆหน้าห้องยาต่างๆนะครับมันจำเป็นจะต้องมีคนคนหนึ่งหรือกลุ่มคนเนี่ยเข้าไปดูแลคอยที่จะให้คำแนะนำให้การบริการให้ข้อเสนอแนะนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นภาพหนึ่งที่เราอยากจะทำในมุมสองมุมนะครับในมุมสองมุมการสื่อสารที่เป็นทั้งสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็สื่อสารลักษณะเป็นตัวบุคคลต่อบุคคลอันนี้เป็นงานแรกครับงานที่สองเนี่ยงานที่สองเป็นเรื่องของการเข้ามาดูแลเรื่องสวัสดิภาพสวัสดิการของบุคคลทางการแพทย์การสาธารณสุขผมมอบเรื่องนี้ให้คุณหมอก้อยในฐานะที่ปรึกษาเนี่ยช่วยไปดูว่าเราจะมีระบบการดูแลพี่น้องที่เราเป็นผู้ให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้เขามีสวัสดิภาพสวัสดิการมีความเชื่อมั่นนะครับมีความมั่นคงมีความมั่นใจนะครับในการที่จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาเองต้องเป็นคนมีสุขภาพดีทั้งกายใจจิตปัญญาสติปัญญานะครับวิถีเชิงสังคมความเป็นอยู่ของเขาด้วยก็เลยให้ตั้งเป็นที่ปรึกษาทางด้านนี้เพื่อจะทำงานร่วมกับทีมงานของทางการแพทย์การสาธารณสุขเรานะครับซึ่งมีกำลังจะเซตหน่วยงานที่มองรองรับนะครับว่าเราจะพัฒนาบุคลากรเรานะครับเราจะให้เขามีข้อเป็นอยู่อย่างไรเรื่องค่าตอบแทนเขาเป็นยังไงสวัสดิการเป็นยังไงความก้าวหน้าเป็นยังไงพนักงานเป็นยังไงนะครับปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมการดำรงคงอยู่เขาครับเรื่องครอบครัวเป็นยังไงจะดูบริบทเหล่านี้นะครับโอเคฟังไปฟังมานะคุณหมออดคิดไม่ได้ว่ากำลังวางบทบาทให้หมอก้อยเป็นทั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและเป็นทั้งโฆษกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมเข้าใจดังนั้นถูกต้องไหมฮะจะพูดว่าเป็นโฆษกก็อาจจะไม่ถูกนะพี่นายครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะทำงานอยู่ไม่เป็นลักษณะด่านหน้าไม่เป็นคนพูดโดยตรงอะครับโฆษกมันต้องเป็นคนพูดใช่ไหมครับคำว่าโฆษกค่ะเป็นคนสื่อสารโดยตรงแต่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของโฆษกในมุมของผ่านโซเชียลมีเดียผ่านกลไกของบุคคลที่มีอยู่แล้วโดยที่เขาเป็นคนช่วยเป็นที่ปรึกษาให้ทีมงานทำงานนะครับวางแผนวางแนวทางในการขับเคลื่อนต่างๆนะครับครับครับคุณหมอการให้สถานะอย่างเป็นทางการแก่หมอก้อยวัตถุประสงค์ก็คือต้องการให้หมอก้อยมีอำนาจในการที่จะสั่งข้าราชการในกระทรวงได้อย่างนั้นใช่ไหมครับพี่นันท์ครับสถานะที่เป็นทางการเนี่ยผมก็เข้าใจในบริบทสังคมไทยนะค่ะอะไรที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้อำนาจรัฐเนี่ยมักจะถูกมองไว้เป็นแง่ลบตลอดครับตามหลักการและทฤษฎีโดยทั่วไปในเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ครับอันนี้ผมก็เข้าใจในมุมนี้นะครับค่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจว่าผมต้องทำและเสี่ยงเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งของผมเหมือนกันลงทุนชนิดหนึ่งเสี่ยงที่จะต้องตั้งนะครับแล้วก็ลงจริงๆเนี่ยลงจริงๆสิ่งที่ผมมั่นใจว่าผมทำแล้วเนี่ยมันจะแก้ภาพลักษณ์ตรงนี้ได้ให้คนมีวิธีคิดที่หลากหลายก็คือว่าเรามาเพื่อให้ครับเราไม่ได้มาเพื่อเอาครับค่ะครับครับขอให้เสียสละผมใช้ว่าเสียสละนะครับเขาอยู่ของเขาดีๆเนี่ยแค่ทำงานช่วยผมสนับสนุนผมเหมือนกับที่ทำมาแล้วนี่เป็นลมใต้ปีกผมอย่างเดียวเนี่ยนะครับครับมันก็เหนื่อยแล้วไม่ต้องปรากฏตัวแต่ว่างานนี้ถ้าไม่ปรากฏตัวในการขับเคลื่อนงานเนี่ยในเป็นเชิงเป็นรูปธรรมมันจะทำได้ยากก็เลยจำเป็นต้องเสี่ยงในเรื่องนี้ที่จะลงทุนแต่สิ่งที่เรามั่นใจก็คือว่าเราจะไม่มีทางใช้ตำแหน่งหน้าที่เหล่านี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ครับค่ะไม่เอาประโยชน์เข้าตัวตนแต่ให้ครับค่ะมาเป็นมุมที่ให้พวกหมอก็ให้เขาให้มาตลอดให้มาตลอดผมยกตัวอย่างฮะที่24ไร่ตรงข้ามวัดสมานรัตนารามครับเป็นที่มรดกนะครับที่ได้รับมาคุณพ่อมอบมาให้เนี่ยคุณหมอก้อยไม่เอาเป็นของตัวเองครับครับไม่มาแบ่งปันกันในมุมของพี่น้องแต่ยกให้วัดครับครับ
ยกให้วัด24ไร่นะครับตรงนี้ก็เป็นมุมที่ดีตรงนี้ก็เป็นมุมที่ดีแต่ด้วยความเคารพในทางการเมืองแล้วก็สังคมไทยในทางการเมืองและด้วยวิถีด้วยจารีตแบบสังคมไทยใครก็แล้วแต่ทำหน้าที่เป็นลมใต้ปีกรัฐมนตรีนักการเมืองครับมักจะโลโปรไฟล์เมื่อไรที่ปรากฏตัวเมื่อไรที่ปรากฏตัวจะนำมาซึ่งความยุ่งยากทางการเมืองล่อให้ฟ้าทางการเมืองมันมาผ่าคิดในมุมนี้บ้างไหมครับผมไม่ค่อยหนักใจพี่นายครับเพราะสังคมขณะนี้เป็นสังคมเปิดครับครับไม่หนักใจนะคะเหมือนดาราสมัยก่อนที่จะบอกว่ามีตัวเองมีลูกมีผัวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่เหมือนนักการเมืองสมัยเดิมๆที่จะเอาคนที่ใกล้ชิดมาทำงานเพราะว่าสมัยที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์แสวงผลประโยชน์มันเยอะมากมันเยอะจริงๆทุกคนก็เลยมีข้อสันนิษฐานว่าอ๋อมาเพื่อกินกินรวบกินอะไรต่างๆเหมือนกับคอมเมนต์ในที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับค่ะกินเบ็ดเสร็จกินเด็ดขาดร่วมหัวร่วมท้ายอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าผมต้องการพิสูจน์เรื่องเจตนารมณ์วิธีคิดแบบใหม่นะครับที่เปิดโอกาสทุกคนตั้งใจดีผลงานดีฝีมือที่ไม่เอาผลประโยชน์ของรัฐมาเข้าสู่ตัวเองแล้วเนี่ยและทุ่มเทเสียสละทำงานเนี่ยตรงนี้คือจุดท้าทายที่สุดครับโอเคโอเคสรุปนะที่หมอก้อยแกเปิดเนื้อเปิดตัวแต่เมื่อเต็มตัวเป็นครั้งแรกกระมังนะครับที่แกเปิดตัวอย่างนี้ถามคุณตรงๆนะคุณหมอคุณหมอไปขอหมอก้อยเองหรือหมอก้อยแกขอมาเองฮะถามกันตรงๆผมในฐานะที่เห็นคุณหมอก้อยทำงานเรื่องนี้มานะครับเป็นอดีตผู้อำนวยการสารนิเทศเคยได้รับรางวัลระดับอาเซียนนะครับแล้วก็มาเป็นคนทำเรื่องสื่อสารนะครับหลังจากที่ออกจากราชการมาแล้วเนี่ยนอกจากจะไปทำธุรกิจด้านที่ดินแล้วก็ยังให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วดูวิธีคิดการทำงานที่ช่วยผมมาตลอดเนี่ยนะครับผมก็ไว้ใจสุดๆและที่สำคัญครับพี่นายครับ คุณหมอก้อยนี่แหละครับที่เป็นคนที่จะมองรอบทิศมองรอบด้านให้ผมว่าใครควรจะมาอยู่ใกล้ผมมากที่สุด บนเงื่อนไขว่าจะต้องไม่มีประวัติไม่มีทีท่าหรือมีท่วงทํานองที่จะเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ครับอันนี้หมอก้อยถือเป็นเรื่องระดับหนึ่งเลยนะครับครับครับเงื่อนงำมีร่องรอยอะไรที่จะมาใช้มาแอบอิงมาอยู่ใกล้ชิดผมแล้วเอาชื่อเสียงเอาตำแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์หมอก้อยจะขึ้นแบ็คลิสต์ทันทีอ๋อจะมาช่วยสกรีนให้คนที่จะมาใกล้ชิดแสดงว่าบทบาทของหมอก้อยนี่ไม่ธรรมดานะเยอะจริงๆสามารถสั่งข้าราชการได้ขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่สแกนข้าราชการด้วยนะครับปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงที่เราพยายามช่วยกันทำมาค่ะนะครับไม่ให้มีความด่างพร้อยโดยเฉพาะเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันแสวงหาประโยชน์ของรัฐมาเป็นเพื่อของตนเองเนี่ยพี่นายผมเป็นผู้แทนมาตั้งแต่ปี44นะค่ะผมมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมกล้าเล่าให้พี่นายฟังได้ว่าชีวิตผมไม่เคยไปเบียดบังไม่เคยไปเอาแสวงหาผลประโยชน์ของรัฐมาเป็นของตัวเองในทางที่พี่ชอบได้ในสิ่งที่พึงควรได้ตามตำแหน่งหน้าที่เท่านั้นโอเคครับทีนี้การแต่งตั้งหมอก้อยเป็นทางการเป็นที่ปรึกษาท่านตรีมีอำนาจมีบทบาทจะสั่งข้าราชการก็ได้ทำหน้าที่สแกนข้าราชการด้วยพี่นายครับที่ปรึกษาท่านตรีไม่มีหน้าที่และอำนาจไปสั่งข้าราชการนะครับโอเคมีอำนาจโอเคสามารถพูดกับผมเปลี่ยนเป็นพูดกับข้าราชการได้สามารถพูดกับรัฐบาลได้นะฮะเพราะมีสถานะ คุณหมอบอกว่าไอ้การฐานะว่าเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเพราะนั้นคำสิ่งที่ไหนที่เราให้คำปรึกษามาเขาให้คำปรึกษามา okay. ก็เป็นบทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีที่จะไปมอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติเขาไปดำเนินการโอเคโอเคเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งโดยตรงนะครับผิดครับครับผิดแนวทางของการบริหารจัดการการเมืองและการแผ่นดินครับครับแต่ว่าหมอก้อยจะไปคุยกับข้าราชการคนไหนก็คุยได้เต็มปากเต็มคำมากขึ้นเพราะมีสถานะนะสั่งไม่ได้หรอกแต่ว่าใช่ใช่ในฐานะในการให้คำปรึกษาครับได้ได้ได้ตามคอยดูแลว่างานที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันจะควรจะขับเคลื่อนยังไงมันมีปัญหาอุปสรรคตรงไหนประสบการณ์ที่เรียนรู้มาเนี่ยเราควรต้องหลีกเลี่ยงอะไรอะไรต่างเนี่ยคุยกันได้ครับครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอครับการตั้งเมื่อสักครู่ตอนแรกคุณหมอบอกว่าการตั้งหมอก้อยเนี่ยมันเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งเผื่อใจขาดทุนไว้อย่างไรบ้างครับในทางการเมืองถ้ามันจะขาดทุนและขาดทุนเยอะๆจะทำไงจุดนี้ผมลงทุนผมคิดว่าผมได้กำไรครับได้กำไรคิดว่าได้กำไรไม่เสียใจเลยถ้ามันจะขาดทุนเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าไม่ขาดทุนครับ
โอเคมั่นใจมากเพราะว่าเอาความสุจริตเป็นที่ตั้งเอาพฤติการทำงานเราเป็นที่ตั้งแล้วพฤติกรรมที่เรามีอยู่เราเป็นที่ตั้งและสำคัญที่สุดครับเราถูกมอนิเตอร์ถูกเฝ้าระวังถูกให้กำลังใจและไม่ให้กำลังใจจากผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดผมฟังทุกเสียงและถือว่าเป็นประโยชน์นะพี่เดนายผมขอบคุณรายการพี่มากที่ทำให้ทุกอย่างมันเปิดเผยได้โปร่งใสตรวจสอบได้เราเป็นคนของพี่น้องประชาชนนะครับเราเป็นบุคคลสาธารณะเราย่อมถูกตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติครับแล้วคุณหมอครับคุณมงคลสมคำที่คุณหมอตั้งเป็นคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการคุณมงคลนี่เป็นใครเนี่ยน้องเขาทำงานสมัยผมเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็มาทำงานด้านสื่อครับเขามีความสามารถในเรื่องการถ่ายภาพเก็บภาพเขาจบนิเทศศาสตร์มาผมใช้เขาทำงานตั้งแต่เป็นผู้นำฝ่ายค้านนะครับช่วยงานด้านสื่อเหรอคะทำงานทางด้านสื่อครับภาพต่างๆที่ถูกโพสต์ถูกนำเสนอออกไปนะครับ TikTok ที่เขาทำนั่นคือฝีมือเขาครับอ๋อด้านสื่ออยู่ในทีมของหมอก้อยด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยอยู่ในทีมของหมอก้อยอยู่ในทีมของท่านเลขารัฐมนตรีว่าการครับอ๋ออยู่ในทีมโอเคโอเคครับเป็นคณะทำงานครับอ๋อเป็นคณะทำงานของเลขาทำไมต้องมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นทางการผมก็ไม่เข้าใจคณะทำงานของรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการเมืองต้องมีคำสั่งมอบหมายเป็นทางการครับต้องมีสถานะแม้จะไม่รับเงินเดือนหรืออะไรก็ตามก็ต้องมีการแต่งตั้งใช่ไหมคะต้องครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่เข้ามาแล้วมันมีผลกระทบต่อเรื่องของหน้าที่และอำนาจจะต้องถูกตรวจสอบได้นะครับมีโพซิชั่นให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าแอบทำโอเคโอเคโอเคได้ครับมันเลยมีการเปิดเผยในตรงนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถตรวจสอบได้โอเคนั่นคือจำเป็นต้องแต่งตั้งเป็นลักษณะเป็นทางการครับแล้วก็ทำในกรอบหน้าที่และหน้าที่เรามอบหมายให้ไม่ไปใช้ชื่อหรือไปใช้อำนาจที่เรามอบให้หน้าที่เรามอบให้ไปแสวงหาผลประโยชน์โอเคก็พูดง่ายๆคุณมงคลสมคำก็เป็นมือทำข่าวให้กับคุณหมอได้แหละเป็นคนรุ่นใหม่ครับอายุเพิ่ง25ครับ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 ก็เป็นมือคอยทำข่าวให้กับคุณหมอเพราะว่าถ่ายภาพกิจกรรมคุณหมอไปส่งเก็บมุมเก็บภาพอะไรต่างในการสื่อสารนะครับ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 โดยลักษณะจ็อบอย่างนี้จำเป็นต้องมีสถานะดังนั้นจึงต้องมีคำสั่งมติว่าการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานซะเลยว่ากันอย่างนั้นเถอะพี่ทนายผมมีแนวทางที่จะมอบหมายให้มีคณะทำงานทางด้านการเมืองที่จะลอยคอยทำงานอีกเยอะนะครับจะมีคำสั่งออกมาทยอยออกมาอีกใช่ไหมคะจากนี้ไม่ใช่บอกแค่มีแค่2คนนะครับเช่นผมยกอย่างฮะผมต้องการที่ปรึกษาทางฝ่ายการเมืองด้านกฎหมายของผมเนี่ยผมก็ไปเรียนเชิญท่านสุขุมพงษ์ง้นคำมาอย่างเงี้ยครับอ๋อครับอ๋อด้านกฎหมายที่จะมีตั้งต่อจากนี้ใช่ไหมคะมีด้านไหนไหมคะด้านกฎหมายเลยครับมาดูแลเรื่องด้านกฎหมายมาสนับสนุนงานการเมืองด้านกฎหมายของผมเพราะว่าจำเป็นและสำคัญมากแล้วแกเป็นสสหรือเปล่าเนี่ยสุขุมพงษ์ง้นคำเป็นสสไม่ได้เป็นใช่ไหมคะบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับเป็นบัญชีรายชื่อยังไม่ถึงครับค่ะท่านอยู่ระดับที่59อ๋อยังไม่ได้โอเคก็ดึงมาช่วยงานกฎหมายครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณพี่นายคุณมอลลัสครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับครับสวัสดีครับครับในความเห็นทุกความเห็นผมยินดีรับฟังนะครับยินดีที่นำสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบ้านกับเมืองกับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนครับโอ้โหดีเลยค่ะขอบคุณด้วยค่ะคุณหมอค่ะขอบคุณครับพี่นายครับคุณหมอรัฐครับครับสวัสดีครับผมต้องขอโทษด้วยมีช่วงหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องเข้าใจขออนุญาตที่ยังจะไม่เข้าใจไม่ได้สนทนากันเข้าใจพูดได้เต็มที่แล้วครับยินดีครับได้ค่ะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะคุณหมอชลน่านสีแก้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ตอบก็บอกกันตรงๆแบบนี้ให้เวลาเครื่องพิสูจน์ละกันเอากันอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็บอกชัดๆนะจารีตแบบไทยๆสังคมแบบไทยๆการเมืองแบบไทยๆตั้งเมียเป็นที่ปรึกษาอย่างไรก็โดนโดนวิจารณ์อยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้แม้คุณหมอจะบอกว่ามันเสี่ยงแต่สุดท้ายก็ต้องใช้คนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้ก็ต้องใช้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใช่ค่ะตั้งแล้วเข้าไปทำอะไรใช่คุณหมอประกาศแล้วนะว่าจะเข้ามาโดยไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ใดๆเราก็จับตาดูแล้วกันหน้าที่ประชาชนอย่างเราโอเคนี่ช่วงหน้าผมคิดสนุกสนุกคิดอะไรอีกนะที่กระทรวงสาธารณสุขมีหมอก้อยมีหมอก้อยแล้วยังไงเป็นที่ปรึกษาสมมติว่าที่กระทรวงวัฒนธรรมมีที่ปรึกษาดนตรีชื่อระเบียบรัฐพงพาณิชย์ก็ไม่ผิดใช่ไหมก็ถ้าจะตั้งก็ได้เพราะเขาไม่ได้ห้ามนี่ว่าห้ามตั้งภรรยาห้ามตั้งลูกมาเป็นเลขามาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอะไรเขาไม่ได้มีข้อห้ามพักครับ